่รักสายกินที่ใช้ชีวิตแบบอีโคไลน์มามากกว่า15ปีนะคะอย่างคู่ของหนุ่มท็อปพิพัฒน์และก็สาวนุ่นศิลพานที่ปัจจุบันนะคะผันตัวเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมเปิดบริษัทคิดจำกัดให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรและยังเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มนะคะอีโคไลฟ์ที่ช่วยรณรงค์ให้คนใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมง่ายที่ล่าสุดนะคะได้ create แคมเปญรักโลกที่มีชื่อว่า React for Change นะคะลองเปลี่ยนโลกโดยมีพันธมิตรหัวใจสีเขียวนะคะอย่าง TikTok กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมนะคะและพร้อมจะชวนเด็กแล้วก็เยาวชนจากโรงเรียนในเครือข่ายมาสร้างสรรค์คอนเทนต์นะคะภายใต้เนื้อหา3กิจกรรมที่ประกอบไปด้วยนะคะ Refill Recheck แล้วก็ Recycle หวังช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายหรือหยุดคิดสักนิดนะคะว่าการใช้ชีวิตของเรานั้นมีตรงไหนบ้างนะคะที่จะทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกบ้างโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะคะไปเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะแคมเปญในวันนี้ต้องบอกว่าทาง TikTok แฮปปี้มากค่ะเพราะว่านโยบายหลักของ TikTok นะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ถือเป็น1ใน3ค่ะที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องeducation economy ค่ะแล้วก็ environment ใน environment นี้เองเราก็พยายามหาพาร์ทเนอร์นะคะที่จะมาช่วยกันสร้าง awarenessเพื่อใช้แพลตฟอร์มของเราให้เป็นประโยชน์ค่ะให้ทุกคนมีความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็มาร่วม call to action คือร่วมกันทำกิจกรรมของเราเพื่อที่ว่าจะได้ติดเป็นนิสัยกลายเป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่ทำตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะคะที่เรา target มากกว่า 6,000 คนจริงๆในของฝั่งของตัว TikTok นะคะเรามีแคมเปญเรื่องสิ่งแวดล้อมมานานแล้วผ่าน hashtag ที่ชื่อว่า TikTok for Good นะคะและเฉพาะอย่างยิ่งในตัวแพลตฟอร์มของเราทุกท่านอาจจะเห็นว่าเราเป็น entertainment platform แต่จริงๆอะค่ะเราอะยังต้องการที่จะเป็น trusted and responsible platform ด้วยในการที่จะช่วยดึงขาของ environment ให้คนเข้ามาเห็นชัดขึ้นเพราะว่าจากทุกท่านเนี่ยได้การมีการเสพสื่อเนื้อทุกวันนี้ข่าวมันฉับไวมากมันเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะส่งผลกับชีวิตประจำวันของคนขนาดไหนค่ะจริงๆทุกคนเนี่ยค่ะผู้ใช้ของเราไม่ใช่แค่กลุ่มเยาวชนนะคะก็จะเป็นทาร์เก็ตของเราทั้งหมดแต่ว่าเราก็มุ่งเน้นไปที่เยาวชนเพราะเราคิดว่าการเสริมสร้างฮาบิตที่ดีอะค่ะจะทำให้เขาทำจนเขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรักโลกไปกับเราใช่ค่ะ #challenge จะมี3กิจกรรมย่อยนะคะก็คือ refill recheck และ recycle refill ก็คือให้พกขวดน้ำค่ะแล้วก็กล่องอาหารเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเพิ่มขึ้นหรือเป็นการเพิ่มขยะส่วน recheck ก็มา recheck วิธีการรักโลกแบบง่ายๆการทำยังไงให้เหมือนแบบไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ recycle ก็คือการจัดการกับขยะค่ะโดยที่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนี้ก็จะช่วยกันรีพอร์ตการจัดการขยะผ่านทางเว็บไซต์ของ EcoLife ค่ะตอนแรกดีใจมากเลยฮะที่ TikTok มาชวนอ่ะผมรู้สึกว่าพอเวลาที่เราดู TikTok อ่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงความบันเทิงเวลาที่เราเห็นใน TikTok เนาะแต่วันนี้เรากำลังจะมาเมิร์จกันครับระหว่างสิ่งดีๆในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความบันเทิงผมอยากที่จะสื่อสารเรื่องนี้มานานแล้วอยากจะบอกว่าเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดทำให้มันสนุกสนุกก็ได้ดังนั้นเนี่ยพอวันนี้ TikTok มาเพื่อมาชวนนะครับเราก็รู้สึกดีตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามีพันธมิตรใครบ้างเนาะก็มาคุยกันกับ TikTok ก็เลยมีทั้งกทม.ด้วยก็เลยชวนโรงเรียนในสังกัดกทม.มาแล้วก็มีโรงเรียนที่เราทำงานอยู่ด้วยคือ Eco School ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็เลยเกิดมาเป็นแคมเปญนี้แหละฮะ React for Change ที่มีการร่วมมือกันระหว่าง TikTok กทม.กระทรวงทรัพย์แล้วก็บริษัทคิดคือในโปรเจกต์นี้อย่างที่บอกว่าเราจะเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยเฉพาะที่เราอยากให้คุณครูเอาจริงนี่คือคุณแม่เป็นคุณครูดังนั้นเราเลยเข้าใจคุณครูแบบเป็นอย่างดีเพราะว่าคุณแม่เป็นคุณครูมา30เกือบ40ปีอะค่ะดังนั้นเราเลยรู้ว่าคุณครูนี่คือเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะสร้างอะไรบางอย่างให้กับเด็กๆในโรงเรียนได้และอย่างที่คุณเมย์บอกว่าถ้าเกิดเราเริ่มจากเยาวชนเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำแค่ตัวเองแต่เขาจะกลับไปทำที่บ้านด้วยดังนั้นนุ่นเลยคิดว่าการที่เราเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยเฉพาะปั้นคุณครูเป็นดาว TikTok ค่ะเป็นไงล่ะเธอคุณครูเป็นดาว TikTok เยอะนะใช่ไหมดิฉันแพ้ค่ะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าคุณครูหลายๆท่านนะคะได้ออกมาใช้สื่อที่เราคิดว่าแทนที่จะเป็นแค่เอนเตอร์เทนอย่างเดียวแต่ให้มันมีประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมความรู้โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องที่ดีถ้าใส่เรื่องนี้ไปอีกนะนึกว่าน่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมที่แบบสนุกขึ้นแล้วก็เข้าถึงเด็กๆได้มากขึ้นก็คือแคมเปญ React for Change ลองเปลี่ยนโลกนี่แหละค่ะเพราะว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวกันนะคะทุกคนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้มาร่วมกันเล่น Hashtag Challenge นี้ค่ะเพราะว่าคอมมูนิตี้ชาวกรีนบน TikTok เนี่ยกว้างมากแล้วเราก็จะขยายไปสู่เยาวชนของเราด้วยค่ะ